เดี๋ยวขอประมวลผลรายชื่อแป๊บหนึ่งชื่อเดี๋ยวจะได้ภาคชื่อนักกีฬาก็ยังเกียรติมาเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคุ้งวลีครับครั้งที่หนึ่งในวันคุ้งวลีครับครั้งที่หนึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้หนึ่งเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะท่านนายกจิตรภาเต็มแย้มท่านรองนายกทองอินงงงวยท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยท่านคณะกรรมการผมต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันคุ้งวลีครับในครั้งที่1ในวันนี้นะครับที่ได้เกียรติผมมาเป็นได้มีการฉีดวัคซีนกัน3เข็มบ้าง4เข็มบ้าง5เข็มบ้างเองเนี่ยเรียกว่าเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายเรานั่นเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีความแรงในเรื่องของการครั้งที่1นะครับณบัดนี้นะครับ3วันนะครับเต็มๆนะครับเราจับฉลากต่อทันทีเลยนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะครับเอาละครับโอ้โหลืมไม่ดีงานน้อยๆอ่ะเนาะนะครับจากผู้โดยนะครับผู้ใหญ่ดาเล่